พี่น้องแม่น้อยกำลังจะเฮ็ดบักอึสำหรับกินในเมนูรสอาหารของแม่ยายน้อยนะคะแม่น้อยจะใส่เป็นบักอึตอนนี้เป็นบักอึของต่างประเทศนะคะเป็นบักอึเมืองนอกเนาะถ้าผู้ใดอยู่เมืองไทยถ้าจะกินตามแมปแม่น้อยนะคะซื้อบักอึเมืองไทยนะคะสำหรับบักอึเมืองไทยถ้าผู้ใดเอา1ถ้าอยากให้แบบว่าเนื้อบ่เละก็ว่าต้องปอกเปลือกเนาะแต่ว่าบักอึเมืองนอกนี่มันจะกินทั้งเปลือกก็ได้นะคะหรือว่าผู้ใดอยากสะดวกในการกินกะสิปอกเปลือกก็ได้นะคะสำหรับบักอึในการกินแบบลดความอ้วนเนี่ยมันมีได้ทั้งหนึ่งทั้งต้มแล้วก็ทั้งย่างหรืออบนะคะแม่น้อยจะใส่วิธีอบนะคะมื้อนี้เพราะว่าความแม่น้อยลองเฮ็ดกินเบิ่งแล้วอบเนี่ยมันจะแซ่บกว่า1กว่าต้มนะคะมันจะมีความหอมแตกต่างเนาะแล้วก่อนที่จะอบนะคะบักในบักอึเนี่ยมันจะมีความมันความหวานนิดๆในรสชาติของมันอยู่แล้วนะคะดังนั้นเขาจะให้ความดึงรสชาติของบักอึออกมาโดยเอาเกลือค่ะใส่น้ำเกลือมองง่ายๆคือใส่น้ำเกลือนะคะประมาณนี้ทิ้งไว้ประมาณ10นาทีพอค่ะเปิดน้ำก็ธรรมดาเลยนะคะแซ่ทิ้งไว้10นาทีให้มันซึมกับไปในตัวบักอึแล้วมันจะคับความหวานความมันรสชาติของบักอึออกมายังน่ากินเลยนะคะวันนี้จะใช้วิธีอบเนาะก็สิอบใส่ถาดนี่เลยแหละจ้ะแต่ว่าแม่หน่อยแซ่ไว้ในนี่ก่อนนะคะสำหรับฟักทองนี่กินได้เยอะถ้าถามว่าฟักทองเป็นพวกแป้งบ่มีแป้งแต่ว่าอย่าลืมว่าฟักทองเป็นกากใยเยอะแยะนะคะมันให้กากใยเยอะมากซึ่งแล้วก็มีวิตามินมีอย่างหลายๆอย่างชะลอความแก่แล้วก็อุ้ยมากมายค่ะไปอ่านเบิ่งได้เลยนะคะใน Google นะคะสำหรับคนที่กินอันนี้แท่นเข่านะคะสำหรับคนที่ลดน้ำหนักยังแม่น้อยนะคะเท่าที่แม่น้อยอ่านเบิ่งเพิ่นบอกว่ากินครึ่งลูกเนี่ยกินประมาณครึ่งลูกนี่สิให้พลังงานร้อยแคลอรี่ครึ่งลูกก็บ่มันลูกไงบ่เลอะบ่ลานะลูกประมาณนี้นะคะย่อมๆนะกินครึ่งลูกก็สิได้พลังงานไปประมาณ100แคลอรี่ดังนั้นเป็นอีกทางเลือกนึงสำหรับคนที่อยากลดอาหารนะคะอย่างเมนูของแม่น้อยก็คือช่วงนี้แม่น้อยกำลังลดอาหารอยู่เนาะดังนั้นก็ไม่ได้กินข้าวเนาะก็เน้นกินเป็นพวกผักผลไม้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวหน่อยจะแซ่ทิ้งไว้10นาทีแล้วเฮาสิไปนําไปอบเนาะค่ะสำหรับคนที่แซ่ไว้แล้วเวลาสิไปอบก็รินน้ําออกให้หมดนะคะแล้วก็ไปอบปกติแต่ส่วนคนที่สินําไป1ไปต้มนะคะก็เอาออกธรรมดาบ่ต้องล้างอีกนะคะก่อนเฮาสิแซ่เฮาล้างบักอึเฮาให้สะอาดก่อนนะคะหลังจากนั้นเฮาเซาขึ้นไปเฮาก็ไป1เลยเนาะค่ะเนาะเนี่ยเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวแม่หน่อยก็ทิ้งไว้10นาทีแล้วแม่หน่อยก็จะเป็นไปอบนะคะแม่หน่อยจะอบอยู่ไฟ200บนล่างนะคะส่วนเวลาบ่ได้กำหนดให้เพราะว่าต่ออบแต่ละคนไม่เหมือนกันความแรงนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงคือฟักทองอันนี้มันสุกง่ายนะคะฟักทองมันมีหลายแบบฟักทองที่อยู่ต่างประเทศในห้างเนี่ยในห้างฝรั่งเนี่ยมันจะมีหลายแบบมีแบบกลมมีแบบเหย้าแล้วก็สิมีสีเหลืองกับสีส้มนะคะพี่น้องก็ไปเอามาเฮ็ดลองเบิ่งสำหรับพี่น้องที่อยู่เมืองไทยสะดวกมากฟักทองบ้านเราเยอะแยะเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวแม่นายสิอบออกมาแล้วจะมาเบิ่งความน่ากินของมันนะคะแล้วเรียบร้อยค่ะสำหรับฟักทองอบนะคะถ้าผู้ใดกินแบบว่าร้อยบักพร้าวนะคะเอาบักพร้าวมาร้อยใส่เอาน้ำตาลร้อยง่านะคะโอ้ยจะแซ่บมากนะคะสำหรับคนที่อยากจะกินเป็นขนมหวานเนาะแต่สำหรับคนที่อยากจะผอมอยากจะเอาน้ำหนักออกก็กินแค่นี้ก็โอเคแล้วนะคะนี่แหละค่ะเทคนิคของแม่หน่อยกินแค่นี้นะคะ1ความรัก1ปรารถนาดีลองไปทำกินดูรับรองว่าทำแบบนี้รสชาติของฟักทองออกมาและอร่อยทำให้คุณกินได้แบบบ่คิดอีหยังหลายนะคะสำหรับคนที่ติดรสชาติอยู่นะคะ1ความรัก1ปรารถนาได้จริงๆจ้าด้วยรักใจจ้ารักนะจุ๊บๆ